หรัฐอเมริกาก็เริ่มต้นกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูภาพบรรยากาศในการขนส่งด้วยอย่างที่เราทราบกันว่าวัคซีนชนิดแรกที่ฉีดเนี่ยก็คือวัคซีนของไฟเซอร์นะคะต้องเก็บในอุณหภูมิลบ 70 องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการขนส่งเนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะคะรวมไปถึงที่รัสเซียค่ะทางด้านของนักบินแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศรัสเซียก็เริ่มที่จะได้รับวัคซีนซึ่งรัสเซียพัฒนาขึ้นเองชื่อว่าวัคซีนสปุตนิกเนี่ยนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่สหรัฐอเมริกากันก่อนสำหรับวัคซีนของไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคนะคะซึ่งพนักงานของโรงงานค่ะอยู่ในเมืองคาลามาซูรัฐมิชิแกนก็ทยอยเคลื่อนย้ายหีบห่อในบรรจุภัณฑ์ที่เห็นก็คือวัคซีนต้านโควิด-19 นะคะตอนนี้ค่ะหลายล้านโดสเลยทยอยส่งออกจากโรงงานนำไปขึ้นรถบรรทุกแล้วก็ลำเลียงไปที่เครื่องบินขนส่งของบริษัทขนส่งในประเทศไม่ว่าจะเป็นบริษัท FedEx แล้วก็ UPS นะคะไปส่งเสร็จปุ๊บก็จะกระจายไปตามสถานที่ต่างๆ145แห่งทั่วประเทศค่ะส่วนพื้นที่อื่นๆที่เหลือจากจำนวนทั้งหมด636แห่งที่รัฐและดินแดนของสหรัฐกำหนดเอาไว้ก็จะได้รับวัคซีนในวันอังคารแล้วก็วันพุธนะคะไฟเซอร์เองจะเพิ่มวัคซีนทุกๆสัปดาห์ค่ะเพื่อแจกจ่ายแล้วก็ฉีดให้กับประชาชนซึ่งบุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนตอนนี้อย่างที่เราทราบกันก็คือชุดแรกก็คือ3ล้านโดสนะคะส่วนหลังจากนั้นก็จะเป็นพลเมืองอเมริกันมากกว่า100ล้านคนหรือร้อยละ30ของประชากรทั้งประเทศคาดว่าจะได้รับวัคซีนภายในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะดูความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้ทวีตข้อความบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวอาจต้องรอไปก่อนและจะได้รับวัคซีนในภายหลังยกเว้นว่ามีกรณีจำเป็นจริงๆและทรัมป์เองอาจจะสั่งให้มีการปรับแผนการฉีดวัคซีนของทำเนียบขาวด้วยซึ่งการสั่งเบรกแผนดังกล่าวของทรัมป์ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไรและจะส่งผลกระทบต่อความพยายามในการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวติดเชื้ออย่างไรส่วนตัวทรัมป์เองระบุว่าเขายังไม่ได้กำหนดว่าจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่แต่ว่าจะทำเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะไปดูที่แคนาดาค่ะจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวัคซีนล็อตแรก 30,000 โดสของบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech ส่งถึงแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็จะเริ่มฉีดให้กับประชาชนบางส่วนกลุ่มแรกเลยก็คือผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราแล้วก็บุคลากรด้านสาธารณสุขนะคะนอกจากนี้แคนาดาเตรียมอนุมัติวัคซีนตัวที่2จากบริษัทโมเดอร์นาเร็วๆนี้ผู้ติดเชื้อของแคนาดาตอนนี้มากเลยนะคะมากกว่า 460,000 รายแล้วก็เสียชีวิตไปมากกว่า 13,000 รายแล้วค่ะจากแคนาดาไปดูที่รัสเซียนะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่นักบินและเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศรัสเซียเข้ารับการฉีดวัคซีนสปุตนิกป้องกันโรคโควิด-19 จากคลินิกในฐานทัพเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยวัคซีนค่ะถูกส่งมาโดยเครื่องบินลำเลียงมาถึงฐานทัพแห่งนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียนายเซอร์เก้ชอยกูบอกค่ะว่าตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับทหารแล้วก็บุคลากรในกองทัพ 400,000 นายรัสเซียเองดำเนินการฉีดวัคซีนสปุตนิกป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วเริ่มต้นในกรุงมอสโกแล้วก็ขยายไปพื้นที่ต่างๆก็ถือว่าเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนเป็นวงกว้างประชาชนกลุ่มแรกค่ะก็คือกลุ่มที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็จะมีคุณครูนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดแล้วก็จะต้องฉีด2โดสค่ะโดยการฉีดโดสที่2ก็จะฉีดห่างจากโดสแรกเป็นเวลา21วันค่ะขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ